ีค่ะนันตี้พลอยชมพูนะคะวันนี้จะมาสอนทำสวีทเดโคนะคะเป็นการทำโอริโอ้ปลอมนั่นเองทำจากดินญี่ปุ่นนะคะนันตี้ก็ไม่ได้ทำคลิปกับการสอนสวีทเดโคมานานมากแล้วจริงๆนะคะคลิปที่ปล่อยไปตั้งแต่ตอนแรกนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะมี3พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกก็ทำยอดวิวประมาณ 23,000 กว่านะคะต้องขอบคุณคนมากๆจริงๆที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนัตตี้นะคะคือนัตตี้เป็นคนที่คิดหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่จะนำมาประยุกต์การทำซึ่งเจ้าสวีทเดโคนี้นะคะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์จริงๆมันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะแล้วก็คนที่สนใจก็จะเป็นน้องๆหนูๆนะคะที่ยังไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นนะคะพี่นัตตี้ก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการทำนะคะสวีทเดโคในแบบต่างๆให้ดูกันละกันแต่ว่าวันนี้ว่างก็เลยมาสอนปั้นเป็นขนมตัวนี้ก่อนละกันนะคะนั่นก็คือโอริโอนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นของจริงตัวนี้เป็นของจริงนะวันนี้เราจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์รวมไปจนถึงการปั้นเป็นขนมแบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่าเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะชิ้นแรกนั่นก็คือกาวแท่งนั่นเองนะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ประดิษฐ์อุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าทุกอย่าง20บาทก็มีนะคะไฟแช็กนั่นเองค่ะวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ปืนกาวเราจะใช้เป็นไฟแช็กเองนะคะว่าปืนกาวบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะให้ความร้อนไม่เพียงพอกับการใช้กาวหยดลงไปบนขนมนั่นเองนะคะท็อปโค้ตค่ะหรือว่าน้ำยาเคลือบเล็บแบบใสๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยเลยนะสีอะคริลิกค่ะใครที่อยากทำสีไหนก็ไปซื้อมาเฉพาะสีนั้นก็ได้นะคะแต่วันที่ใช้ปอดเนี่ยที่ก็เลยซื้อมาแบบเป็นกล่องแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะมีครบทุกสีให้เราเลือกด้วยนะคะนี่คือสีอะคริลิกนั่นเองดินญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอันนี้ซื้อมาประมาณก็ละ55บาทนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราทำแม่พิมพ์แล้วก็รวมไปถึงโอริโอ้ปลอมขึ้นมานั่นเองโอเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับการลงกาวนะคะบนขนมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหาอะไรรองด้วยนะลืมบอกไปนะคะนี่คือโอริโอ้ที่เราทำมาได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มันแห้งสนิทก่อนละกันนะคะถึงจะแกะออกมาอย่างที่บอกไปว่าน้องๆหนูๆเนี่ยให้อยู่ในการดูแลผู้ปกครองก็แล้วกันนะคะมันครั้งนี้จะอันตรายมากร้อนมากด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้แม่พิมพ์ของเราคงจะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะกาวชนิดนี้กาวแท่งแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะคะไม่ต้องรอนานก็แห้งแล้วอันนี้คือนาตี้ใช้กรรไกรตัดกระดาษออกมาแล้วนะคะส่วนการแกะนะเราก็จะมาแกะไปเลยนะคะคือฉีกให้กระดาษมันขาดได้เลยนะคะสิ่งที่เราไม่เอานะคะเนี่ยแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็จะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เดี๋ยวจะไปทำความสะอาดข้างในก่อนละกันนะส่วนการทำสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เอาไปล้างน้ำเลยนะล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันหรือว่าแปรงอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะทำการขัดไอ้เจ้าตัวขนมให้มันหลุดออกให้หมดตอนนี้เราไปทำความสะอาดแม่พิมพ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามัน
ยังมีหลงเหลืออยู่สีดำๆนะคะถ้าไม่อยากให้มันหลงเหลือต้องทาท็อปโค้ตให้หนาๆหน่อยนะคะทาท็อปโค้ตตัวนี้ลงบนขนมก่อนที่จะลงกาวนี้ให้หนาๆหน่อยละกันแล้วก็ส่วนด้านข้างนี้เราสามารถที่จะใช้กรรไกรในการตกแต่งหรือว่าตัดออกก็ได้โอเคเรียบร้อยนี่คือแม่พิมพ์จีนัตตี้คิดขึ้นมาเองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันเลยแล้วกันกับการทำโอนโอ้ค่ะโดยการใช้ดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นแบบนี้นั่นเองแล้วก็ซีอะคริลิกนะคะแล้วก็เอาดินตัวนี้เนื้อมันจะค่อนข้างที่จะเหมือนหมักฝรั่งเหมือนที่พูดไปคลิปแรกเลยนะคะวิ่งก้อนใหญ่นะเราก็จะเอาออกมาประมาณเท่านี้ละกันนะคะสีแดงเพื่อคลิปและที่สำคัญมากๆคือสีขาวนั่นเองนะคะเพราะว่าดินญี่ปุ่นชนิดนี้เวลาที่เขาแห้งเนี่ยเขาจะเป็นสีใสขุ่นๆนะคะซึ่งมันจะไม่สวยเลยถ้าเราผสมสีลงไปนะคะสีมันจะดูไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องผสมสีขาวลงไปก่อนใครที่กลัวเปื้อนมือนะคะก็สามารถที่จะทาออยล์ลงไปก่อนได้นะคะคีเอาแล้วสีขาวนะคะแล้วเราก็จะใช้สีแดงเนื่องจากว่าเราจะทำเป็นสีพาสเทลเพราะฉะนั้นสีแดงก็มีส่วนผสมที่น้อยกว่าสีขาวนะคะนิดเดียวแม่คิโนะเราถึงการที่เราจะใช้แม่พิมพ์แล้วก็ดินญี่ปุ่นนะคะกดลงไปนั่นเองเดี๋ยวเราใช้ออยล์นะคะทาลงไปบนแม่พิมพ์ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ดินญี่ปุ่นเนี่ยมันติดกับเจ้าแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ทำให้แกะมันได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เราผสมสีขาวแล้วก็สีแดงแล้วเนาะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะและเราจะเริ่มกดตั้งแต่ตรงกลางกดลงไปเลยแล้วก็ไล่ไปที่ขอบไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะพอเรามั่นใจว่าเราน่าจะกดได้โอเคแล้วนะคะเราก็จะทำการแกะถ้าดินนี่ผุดออกมานั่นก็คือแบบนี้นะคะมันก็จะได้ออกมาเลยเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยนะคะกับลายโอริโอของเราแต่ตอนนี้มันยังไม่แห้งเราก็ต้องไปทิ้งให้มันแห้งก่อนโอเลโอสีพาสเทลนะคะนัตตี้ได้ทำแล้ว1อันเมื่อสักครู่นี้ตอนที่มือถือแบตหมดนะคะก็จะเป็นโอเลโอสีชมพูเป็นโอเลโอรสสตรอเบอรี่ซึ่งน่ารักมากเลยว่าเราสามารถเอาไปทำเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะนี่เป็นฝีมือของเราเองนะภูมิใจนะส่วนไอ้เจ้าตัวไส้สีขาวนี้ก็ทำง่ายมากๆโอเควันนี้
ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่คลิกเข้ามาดูคลิปวิดีโอนัตตี้นะคะนานๆทีจะทำคลิปวิดีโอเป็นสวีทเดโคมาสอนกันด้วยเนาะส่วนวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนก็แล้วกันที่ติดตามนะคะส่วนใครที่เพิ่งจะมาดูเป็นครั้งแรกนะคะถ้าชื่นชอบความคิดของนาตี้ที่พาทำเจ้าแม่ทีมโอริโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามก็สามารถที่จะกด subscribe กันได้นะคะที่ทาง YouTube ค่ะชื่อ ID ว่านัตตี้11311นะคะสะกดว่า NUTTIES 1131สามารถกด subscribe กันได้เลยแล้วก็ส่วนทางด้านของ Facebook ค่ะก็จะเป็น URL facebook.com/dj-natty92 นะคะหรือว่าจะหาได้เลยที่ Natty เว้นวรรคพลอยแชมพูเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเอาไว้ถ้ามีทริคดีๆหรือว่ามีอะไรเนี่ยมาแบ่งปันก็จะมาทำให้ดูละกันนะคะ